เจ้าสบายดีมื้อนี้จะมาสอนวิธีการแอดภาษาเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราเนาะสำหรับ Windows 10เนาะนี่ก่อนอื่นเบิดเฮาก็ไปคลิกขวาใส่รูป Windows แล้วเข้ามา Control Panelหรือว่าวิธีหนึ่งก็คือเข้าเสิร์ชแล้วก็พิมพ์ Control Panel นะแล้วก็เข้าไป Control Panel เวลาเข้ามาหน้า Control Panel บางคนมันสิเจอวิวตัวนี้เนาะแล้วมันสิเป็นหน้าสีและสีงงๆให้มาเปลี่ยนเป็นตัวเทิงนี่เนาะเป็นแคตตาล็อกเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่ขอก language and region นี่เนาะตรงนี้รูปการในโลกเหมือนเข้ามันนี่แล้วเขาก็เข้ามันที่ language นี่เนาะเข้ามันที่ language เดี๋ยวนี้เขามีแต่ภาษาอังกฤษอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาเขาจะ add เพิ่มกับ add ตัวนี้เนาะสมมติว่าจะ add ภาษาลาวเขาก็เขาเขาได้เลื่อนหาในนี่แต่ว่ามันหลายเขาไม่อยากเลื่อนหาเขาก็พิมพ์ใส่ลาวใส่ในนี่เนี่ยมันก็จะเห็นเราคลิกใส่แล้วเขาก็มาแอดนี่เนาะคลิกแอดเนี่ยแล้วก็แล้วเขาก็ได้ภาษาลาวมาเป็นภาษาที่สองถ้าเขาอยากแอดเพิ่มอีกเขาก็คลิกแอดเขาก็เขาก็มาพิมพ์ใส่สมมติว่าแอดภาษาไทยเท่ากับพิมพ์ไทยใช่สำหรับภาษาไทยมันจะมีหลายภาษามีไทยลือลานาเขาเรียกของไทยนี่ติ๊กใส่แล้วเขาก็มาคลิกแอดตรงนี้เนาะก็การแอดภาษาก็มีแต่เท่านี้เนาะบัดนี้เฮาสิมาเปลี่ยนภาษาโดยที่ว่าเขาคลิกเขากดตัวนอนฮะเขากดตัวนอนอยู่ในคีย์บอร์ดฮะแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาษาโดยที่ว่าเขาบอกอย่างมาคลิกในนี่สมมติเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์มาคลิกในนี่เปลี่ยนสัญลักษณ์คลิกนี่เขามาเปลี่ยนหนึ่งตัวนอนมาเปลี่ยนภาษาอยู่ตัวนอนเขาก็เข้ามาที่ advanced setting เนาะหลังจากนั้นเขามาที่เชิงเลงเกตบาร์ฮอตคีย์เนาะเข้ามานี่หลังจากเข้ามานี่แล้วเราก็เข้ามาที่เชิงคีย์ซีเควนต์เนี่ยเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกเอาเคิร์ฟแอคเซนต์เนาะนี่แล้วเราก็กดโอเคแล้วกดแอปพลายแล้วกดโอเคเนาะมันเฮาก็สิสามารถเปลี่ยนภาษาโดยใช้ตัวนอนนี่สังเกตนี่เนาะข้าพเจ้าจะกดตัวนอนนี่กดเป็นภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาไทยเนาะก็ขอจบเท่านี้เนาะสำหรับการแอดภาษาเข้ามาในคอมพิวเตอร์เฮาและก็การเปลี่ยนภาษาโดยการใช้ตัวนอนเนาะก็ขอบใจท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข้าพเจ้าด้วยขอขอบใจ